ครับพี่น้องสวัสดียามเช้าครับคลิปนี้พามาดูหนองพี่น้องมาดูบ่อครับเห็นไหมครับเพิ่งลงเพิ่งประกาศอีกคนอู้ปลาทั่วเลยพี่น้องนี่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับโอ้ปลาขึ้นเต็มเลยครับพี่น้องเนี่ยผมมาสายนิดนึงนะครับเขาบอกว่าถ้าช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่พวกปลาขึ้นเต็มเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพี่น้องจะให้ดูขนาดบ่อแล้วก็จะดูว่าปลาขึ้นอย่างที่ผมพูดจริงไหมนะครับขึ้นเยอะมากดูพี่น้องนั่นแหละครับน้ำก็เพิ่มยุบยิบยุบยิบยุบยิบเนี่ยไม่ทันไรคนมาจองแพกันเยอะแล้วครับพี่น้องเพิ่งบอกกันแค่วันเดียวเองครับนะครับปลามีรอยกระชังเก่านะครับด้านข้างตรงนี้คนมาจองทุ่นมาจองแพกันเยอะแล้วครับมาเสียงแสบสะกันโดยรวมแล้วเนื้อน้ำผมว่าน่าจะประมาณสักรวม10ไร่ครับหรือ10กว่าละมั้งพี่น้องนะครับดูปลาว่าช่วงเย็นกับช่วงเช้าๆนี่ปลาจะบ่อนขึ้นครับพวกปลานิลปลาตะเพียนนะปลาธรรมชาตินู่นครับบางคนเอาแพมาลงรอไว้แล้วพี่น้องนะผมบอกว่าบัตร250โอ้ดูฟังทางนู้นพี่น้องนู่นมองเห็นหรือเปล่าครับนู่นดูครับดูน้ำกระเพื่อมน้ำกระเพื่อมอันนี้โอ้จริงจริงพี่น้องพาขึ้นจริงๆเลยโอ้ดูอันนี้น่าจะซูมเห็นมองเห็นอยู่พี่น้องนี่อันตรงนี้ดูน้ำก็เพิ่มกันโอ้ปลาขึ้นดีจริงๆครับพวกปลาขาวสร้อยนะครับปลาขาวสร้อยก็เยอะเป็นปลารวมไม่ต้องเป็นปลารวมนู้นมาดูกล้องโอ้เห็นอยู่ครับไหนกล้องเห็นอยู่ไม่ต้องดูสูงไปดูน้ำครับดูเนื้อน้ำโอ้ไม่ต้องปลาปลาอะไรครับน้ำก็เพิ่มมาแล้วครับเอาให้ดูพี่น้องน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับนี่ครับดูลักษณะข้างๆครับก็จะเป็นไม้เป็นหญ้าแซมๆนะครับผมพี่น้องประมาณนี้นะเป็นทางเลือกนะครับเพื่อการตัดสินใจพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูสักหน่อยเดี๋ยวผมจะแจ้งวันเวลานะครับราคานี่ครับก็จะมีแต่เนี่ยปลาอยู่ฝั่งเยอะมากครับพี่น้องโอ้ดูตัวใหญ่โอ้นู่นซูมเห็นหรือเปล่าพี่น้องดูน้ำครับนู่นน้ำมันก็เพิ่มอยู่เลยครับนู่นไม่รู้ปลาอะไรนะครับนี่พี่น้องดูนะดูน้ำดูครับปลานู่นๆตรงแพนู้นอู้ขึ้นเยอะจริงพี่น้องขึ้นเยอะจริงนี่ดูตรงนี้นี่ครับโอ้นี่ดูครับดูน้ำอู้ตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้วครับมันลูกปลาอะไรครับนะครับโอ้นี่น้องดันฟังโอ้อุ้ยนี่ครับพวกปลาขาวปลาอะไรนี่จั่วเลยครับจั่วมาเลยโอ้แน่นมากโอ้นุ่มปลาอะไรไล่กันอยู่มุมนู้นมุมสุดโอ้ปลาเยอะจริงน้องปลาเยอะจริงดูจากการขึ้นเนอะครับดูครับนู่น้ำก็เพิ่มอยู่มุมนู้นนู่นดูน้ำครับดูน้ำพี่น้องโอ้ให้ดูกันจะไปเลยครับนี่ดูน้ำนู้นยิงมุมนั้นดูครับเป็นแถวเลยครับเอางานนี้นะครับงานนี้นะพี่น้องเฮ้ยดูมันขึ้นอ่ะโอ้โหพี่น้องนี่ครับเต็มหนองเลยครับเต็มเลยครับอันนี้เห็นนะครับบ่อนี้ได้เห็นจะเลยว่าปลาขึ้นจริงๆครับนู่นมีหน้าแล้วครับเพิ่งแจ้งข่าวแค่วันเดียวนี่แพ
แพทุนมากันเต็มละดูครับดูน้ำอันนี้ไม่มีคนลงนะครับไม่มีคนลงน้ำนิ่งๆให้ดูเลยพี่น้องน้ำนิ่งๆนี่ๆน้ำก็เพื่อนปลามาฟังโอ้ยพี่น้องโอ้ยนี่แหละเห็นปลาอย่างนี้เนี่ยโอ้ดูครับดูน้ำพี่น้องดูเอาเนอะครับป๊อดนู่ปลาช่อนไล่โอ้นู่นขึ้นฟังมุมนู่นนะครับไล่วัวอยู่นู่นนี่ผมซูมไปซูมมาให้ดูก่อนพี่น้องเอาบรรยากาศให้ดูก่อนครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเด้อครับพี่น้องโอ้ยดูครับน้ำผมจะแพลนให้ดูแบบช้าๆหน่อยดูครับดูน้ำดูน้ำนะครับนี่น้ำนิ่งๆนะครับน้ำนิ่งๆพี่น้องโอ้ดูครับทั้งบ่อเลยครับทั้งหนองไปเลยครับนู่ครับโอ้มุมมันยังไล่กันจั่วจ้าเลยนู่มองเห็นครับมุมตรงนั้นโอ้ยเอาพี่น้องเห็นอย่างนี้แล้วมันสดชื่นดูคลื่นนะครับดูคลื่นดูปลาขึ้นมาเป็นนู่เต็มเลยครับโอ้เยอะอยู่พี่น้องเยอะจริงครับเยอะจริงมีหน้าละครับมีหน้าละคนถึงโอ้แจ้งข่าวพี่น้องแจ้งข่าวเดี๋ยวจะไปโอ้นี่จะไปสอบถามนะครับสอบถามผู้จัดพี่น้องโอ้ยนี่เห็นไหมครับต้องรีบนะครับพี่น้องต้องรีบนะครับเพราะว่าบ่อนี่ก็เพราะมันมีฝั่งด้วยครับลงทั้งแพแล้วก็ฝั่งครับผมนะพี่น้องกลิ่นดีจริงครับปลาเขาโอ้ยนู่นน้องเอ้ยฝั่งเต็มเลยครับน้องโอ้ดูครับดูน้ำเอาพี่น้องดูน้ำเอาเด้อครับน้องน้ำนี่ก็อุ้ยเต็มเลยครับเต็มนี่โอ้ในใกล้ๆตรงนี้ยังจั่วมาเลยเต็มหนองเลยพี่น้องนู่นเอาดูกันเพื่อประกอบการตัดสินใจครับจุดตรงไหนอีกแล้วพี่น้องเดินมาดูฝั่งนี้อีกนิดนึงครับดูขึ้นทั่วไปหมดเลยครับดูนี่ครับดูน้ำโอ้ปลาเยอะจริงพี่น้องโอ้นี่จุ๊บจับนี่ดูครับปลาปากแหลมงาพี่น้องครับทีมงานผู้จัดครับนั่งชมปลาบ่อนปุ่มดำดุมดำปลาโบกับตาชุ่มนะครับพี่น้องเดี๋ยวสอบถามตาชุ่มนิดหนึ่งครับฮะปรีหัวหน้าคุณปราบสายนี้จะมาเอาปลาบึ้งคุณปราบยังมานั่งมองเลยพี่น้องใส่แว่นเท่ขึ้นเอาตาบอกสถานที่หน่อยครับผมอันนี้บ้านบุตำบลปราสาทอำเภอบันดาลจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องนะครับก็ได้เห็นปลาบ่อนให้ดูแล้วครับได้เห็นปลาบ่อนให้ดูแล้วครับอันนี้บัตรเท่าไหร่ตา250ครับแพใช่ไหมแพ250แล้วก็ฝั่ง101ฝั่ง101อ้าวพี่น้องนะครับก็เบอร์โทรก็เอาเป็นเบอร์ตาเลยเนาะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ตาไว้ให้เด้อพี่น้องท่านใดสนใจก็แวะเวียนกันมาพี่น้องมาเยี่ยมมาชมมานั่งดูปลาก่อนก็ได้ครับว่าที่ผมถ่ายมันจริงไหมก็มาอาจจะมาช่วงเช้ากับเย็นหน่อยก็ได้ครับปลาจะขึ้นดีวันนี้ผมมาสายนิดนึงก็ปลา3ปีอ่ะปลา3ปีลืมบอกไปปลาอ้าวเด่นๆหลักๆเป็นปลาอะไรครับพวกนิ่มตะเพียนปลานิ่มปลาตะเพียนปลาไหลก็มีปลาธรรมชาติครับเป็นปลารวมแต่ว่าหลักๆก็เป็นปลานิลปลาตะเพียนพี่น้องนะครับก็
ละเอียดกันมาดูได้ครับหรือไม่ก็มานอนรอสัก 4-5 คืนก็ได้ครับ อาจจะมาดูแล้วมาอยากกลับครับผมนอนดูปลาบ้วนกันไปพี่น้องดูขึ้นจะบ่อนะครับก็ตามพิกัดนะครับตามพิกัดตามเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะจัดเบอร์ไว้ให้นะฮะถามนะฮะนะฮะนะฮะวันนั้นเราจะจบมาพบกับขุนปราบด้วยครับพี่น้องยังขึ้นกันเต็มหนองอยู่เลยครับครับไม่ถึง3เมตรน้ำไม่ถึง3เมตร2เมตร90แล้วกันเนาะน้ำก็ประมาณสัก2เมตร50รวมๆก็อยู่ประมาณไม่เกิน3เมตรครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดีพี่น้องมีที่จอดรถกว้างขวางครับมีรีสอร์ทด้วยนะมีรีสอร์ทด้วยได้รีสอร์ทครับกางเต็นท์มาเองเลยครับผมเอาตรงเงาเต็นท์มานี่ครับดูพี่น้องมาใกล้ๆเนี่ยบ่อนกันเต็มที่พักสบายตามใจครับรีสอร์ทตามใจนู่นรีสอร์ทรีสอร์ทตามใจฉันนู่นพี่น้องเอาใครไม่ได้มาถือว่าพลาดนะครับบ่อนี้นะครับผมรีบครับรีบนะครับจะมีแพ250ฝั่ง101เด้อครับผมพี่น้องนะครับโอ้ลืมไปครับตรงกับวันลืมบอกวันเมื่อกี้วันที่7ใช่มั้ยตาวันที่7วันที่วันอังคารที่7กรกฎาคม63นะครับโอ้โหน้องมาก่อน3โมงโอ้มันวิ่งครับโอตาบอกอะไรต้องมาก่อน3โมงน้องมาก่อน3โมงทำไมตาเดี๋ยวไม่ทันเห็นไหมพี่น้องเพิ่งแค่แจ้งข่าวปั๊บเพมาเฉพาะเพนับได้1 2 3 4 5 10แล้วครับครับ10แล้วจองทุนอีกก็น่าจะประมาณ20กว่ารวมตอนนี้ลงมาประมาณ30แล้วครับ30กว่าละก็จุได้เต็มที่ประมาณ120แพประมาณ120แพนะครับฝั่งก็น่าจะจุได้สักประมาณเยอะอยู่ครับพี่น้อง200กว่าคนนู่น200น่าจะได้นะครับโอเคตามนี้แล้วพี่น้องตามพิกัดนี้แหละครับมาแต่เช้าไม่ยอมกลับบ้านกันนั่งดูปลาแล้วมีความสุขตาบอกนั่งดูปลาขึ้นแล้วอิ่มครับนี่อิ่มอกอิ่มใจครับโอเคพี่น้องตามพิกัดนี้เลยครับผมเดี๋ยววันที่7เจอกันครับผมพี่น้องนะครับสรยัตก็จะมาที่บ่อนี้แหละครับดูทิ้งท้ายครับปลาขาวสร้อยโอเคเลยพี่น้องไม่ต้องห่วงครับเตรียมแหมาเลยครับแหจัง2เซน3เซน4เซนยังติดอยู่อ๋อ8ยังติดอ่ะเกตามนี้ครับพี่น้องนะครับตามเบอร์โทรตามพิกัดเลยครับจำวันให้ดีนะครับวันที่7อังคารที่7กรกฎาคม63นะครับผมเดี๋ยวเจอกันพี่น้อง